ไทยมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยมาอยู่เมืองไทยมาเรื่อยมาหลายปีฉันมาอยู่เมืองไทยฉันสุดขีดมาอยู่เมืองไทย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 ไปดูดิ่งไปตุ้งไปตุ้งไปมาดูกัน
ด้วยนะครับผมนะฮะโอ้โหเมื่อสักครู่นี้นี่เป็นเพลงประกอบนะสำหรับหนังเรื่องนี้เลยครับผมนะฮะเพลงนี้ชื่อว่าเมืองไทยอะไรก็ได้ครับเมืองไทยอะไรก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะเมื่อกี้เรามีแดนเซอร์นะครับน้องอาแบบบิ๊กโชว์นะฮะมาสร้างความคึกคืนบริเวณด้านหน้านะครับทำให้หลายท่านเนี่ยนะส้มผัดไทยตะเกียบผัดไทยคือจิตตักเองนะและแน่นอนที่สุดนะครับผมนะฮะเมื่อสักครู่นี้คือโชว์ใหญ่ของเรานะฮะวันนี้จะได้เที่ยวหาไปกับภาพยนตร์เรื่อง Thailand Only เมืองไทยอะไรก็ได้แน่นอนนะครับผมและหนึ่งคนที่ผมอยากเชิญขึ้นมาบนเวทีนี้เขาคือโต้โผใหญ่นะครับผมเจ้าของตำแหน่งไกด์แสบซ่าฮาตัวพ่อที่ไม่ว่างานมิลเลอร์ที่ไหนก็ไม่สามารถก๊อปปี้คนนี้ได้เลยครับเขาคือคุณพดุงทรงแสงเชิญคุณพดุงทรงแสงบนเวทีหน่อยนะฮะสวัสดีครับเพราะวันนี้ผมต้องเรียกคุณว่าคุณพนุงทรงแสงนะฮะครับผมครับผมชื่อจริงนะครับผมจับเกณฑ์ทหารชื่อนี้เลยครับผมชื่อจริงไปเลยครับผมเมื่อกี้โชว์ยิ่งใหญ่อลังการตะการตามากผมบอกตรงเลยว่าถ้าม็อกค่าการเล่นขึ้นมาเมื่อไหร่ความสนุกจะต้องบังเกิดแน่นอนความสนุกครับผมสนุกมากๆแต่ศิลปินทุกคนแพ้งานห้างหมดเลยครับทำไมฮะเล่นห้างที่ไหนก็นั่งมันจะเป็นอย่างนี้แต่วงเขาสุดยอดมากคุณก็เป็นของคุณก็เป็นถ้างานห้างแพ้เหมือนกันครับผมเจ็บตัวตายได้แต่สนุกมากครับนี่เขาร้องเพลงนะฮะประกอบภาพยนตร์ของเราครับผมนะฮะเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าพวกเขาที่ใส่ความเป็นจีนไว้เต็มๆเลยถูกต้องโดยเฉพาะแบบท่อนที่มันรีมายถึงท่านเป่าบุญจีนตอนปาบุญจีนตอนนั้นคุณทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ปาบุญจีนเกิดคุณทำอะไรอยู่ตอนปาบุญจีนเกิดทำอะไรอยู่เขาถามอะไรของเขาเออนี่ก็ถามอะไรก็ถามเป็นเราเป็นคนอย่างเงี้ยเจอทุกครั้งก็เป็นอย่างเงี้ยเลื่อยเปื่อยเลื่อยเปื่อยครับผมเราสุดยอดมากอ่ะอวยกันขนาดนี้แล้วฝากผลงานหน่อยก็แล้วกันครับผมค่ากระเด็นครับพวกเราพวกเราม็อกค่ากระเด็นนะครับก็มีผลงานติดตามได้ใน Facebook นะครับไอจีแล้วก็ YouTube นะครับม็อกค่ากระเด็นแชร์นะครับทำไมคุณไม่กล้าให้ติดตามตัวจริงครับหรือว่าคุณในนั้นคุณทำการแต่งรูปหรอกแล้วก็ทำให้ทุกคนรู้สึกรักคุณผ่านรูปรูปนี้เนี่ย60กว่าแอปก็เอาไม่อยู่ครับแล้วก็มีผู้จัดการด้วยพี่เปี๊ยกพี่เปี๊ยกยังเดินเพ่นพ่านนะฮะตอนเล่นแล้วเดินเพ่นพ่านผมก็เพ่นพ่านอยู่ครับคอนเสิร์ตเดิมนะความเพ่นพ่านไม่น่าใช้ผลนะครับครับผมครับผมนะฮะแต่ว่าแน่นอนติดตามผลงานคุณได้ Facebook IG นะครับแล้วก็ MV เพลงที่ออกแล้วด้วยครับผมจะไปหาดู YouTube ได้ครับผมนะครับนี่เขาไม่ธรรมดานะครับเขาเคยร้องเพลงประกอบภาพยนตร์มาก่อนด้วยนะกับทางสารเองปอบหน้าปวกใช่ตอนนี้ก็เลยมาร้องเพลงประกอบนะครับนักแสดงหน้าปวกใช่หน้าปวกหน้าปวกด้วยครับปวกด้วยสองอย่างเลยครับผมครับผมมีมีดซะด้วยเหรอกินมะม่วงอะไรฮะเอามีดมาทำอะไรกินมะม่วงอะไม่หรอกครับผมครับผมนะฮะก็ติดตามผมกับพวกเราได้มีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมลูกมีอะไรไปฝากไหมมีเดี๋ยวเองนะฮะครับผมนะครับก็ติดตามพวกเราครับขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมแม่ดีใจจริงที่คุณขึ้นมาเกียงข้างกับผมเลยครับพี่แจ๊คครับวันนี้เนี่ยคุณนะฮะได้เป็นเจ้าของไกด์แสบซ่าตัวพ่อครับเขาบอกว่าไม่มีงานมิลเลอร์สามารถก๊อปคุณได้บอกตรงเลยว่ามันเป็นตัวที่เขาเรียกว่ามันลิมิเต็ดจริงถูกต้องนะฮะและงานนี้ยิ่งใหญ่ฮะเพราะว่าเป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่าง3คนฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลเวิร์คพอยต์พิกเจอร์สครับและพระนครฟิล์มรวมถึงโรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพ็กซ์ด้วยยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่งครับถูกต้องนะครับผมนะฮะเข้ามาในงานปั๊บมีเวลคัมดิ้งก่อนเลยกระดกเบียร์เราเล่นไปก่อนถูกต้องฮะนะฮะแล้วก็มีเวลคัมสแนคครับวันนี้เวลคัมสแนคเราเป็นแมลงอบกรอบไฮโซนี่แล้วก็มีอาหารสตรีทฟู้ดน่าอร่อยเยอะแยะมากมายเลยครับผมนะฮะซึ่งงานนี้ครับสนุกแต่ข้างล่างนะใช่ฮะบนเวทีเราก็สนุกเช่นเดียวกันอ่ะไม่แพ้ครับผมถูกต้องนะฮะมีนอกจากคุณแจ๊สแล้วมีผู้ชำนาญการด้านการท่องเที่ยวคือว่าคนนี้เป็นเขาเรียกว่าผู้แบบทัวร์อิสระอะไรแบบนี้อะไรทัวร์อิสระครับผมเขาเรียกว่าทัวร์แบบอิสระหรือมีชื่อสั้นๆไหมไกด์เถื่อน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 เล่นไกด์เถื่อนครับโปรเด็ดแน่นอนพวกเราครับผมนะฮะหรือว่าเรียกว่าโปรไฟไหม้นั่นเองถูกต้องฮะฮอตสุดๆแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เราตามพวกเขาขึ้นมาดีกว่าดีฮะนะครับงานนี้นะครับมือวางอันดับหนึ่งเรื่องเที่ยวที่ฮอตที่สุดเท่ากับอากาศตอนนี้40องศาครับขอเสียงประเมินต้อนรับครับพี่โหน่งชัชชาแน็กชาลีและรัศมีแขฟ้าเกลือ
มาแล้วเดี๋ยวบอกนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับมาดูครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับนี่ได้ประเด็นมาสวัสดีเนาะเออสวัสดีนะฝากเนื้อฝากตัวเลยเออมันเป็นอะไรกันเลยครับดูรุ่นพ่อของผมพี่เล็กผมเองนะครับสวัสดี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 นะนันเองสบายดีมากครับผมช่วงนี้ทำรายการช่องสามเยอะไปหน่อยเฮ้ยบ้าครับผมแจ้งไปเลยครับผมนะฮะแจ้งเราเออนอกจากนั้นจริงๆมีคนหนึ่งด้วยนะพี่ค้อมเราพี่ค้อมพี่ค้อมหลงอยู่ฮะหลงที่ไหนฮะหลงซิ่งอยู่ฮะหลงในชื่อนี่เขาได้เรื่องด้วยอยู่ในโรงแล้วอยู่น่าจะรออยู่ในโรงแล้วนะไม่ไหวแล้วอายุมากไม่ไหวครับอยู่ไม่นานนอกพี่ค้อมอยู่ในอยู่ที่นี่ไม่นานเดี๋ยวไปงานต่อครับผมอ๋อโอเคนะฮะนอกจากนั้นครับยังมีอีกหนึ่งท่านนะครับที่ว่าแสบแล้วยังมีเหนือแสบนะฮะเหนือฟ้ายังมีฟ้าครับก็คือพูดกับของเราเองครับพี่ธอมอิสระเฮกดาทูเรียนพี่ธอม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 มันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงใช่ครับคนละธอมฮะแล้วทอมอิสระผมเชิญทอมอิสระขึ้นมาครับครับผมอันนั้นอันนั้นได้กับทุเรียนนะอันนั้นได้กับพี่ทอมได้ทอมรู้จริงๆนะพี่ทอมอิสระนาดีนะครับชื่อเราเป็นของกันเฉยๆนะฮะนะครับแต่ว่าเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะครับผมเปิดถ้วยมินาการครับพี่ทอมครับนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่ให้ทุกท่านเนี่ยได้ยนต์โฉมนะครับเรียกว่า5ไกด์ที่คัดเน้นมากับมือเองรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ทอมครับก็ตื่นเต้นนะเพราะว่ากว่าจะเสร็จเนี่ยมันยากมากกว่าจะเสร็จมันยากมากครับผมใช้คำว่ากว่าจะปิดกล้องดีกว่าเออมันดูแปลกๆกันพี่ชื่อครับผมครับผมกว่าจะเสร็จมันยากมากยากมากนะด้วยทั้งภาษาที่ใช้ในการถ่ายทำด้วยแล้วก็ลูกทัวร์แล้วก็แก๊งไกด์ปวดกระบาลครับซึ่งคัดมาเองทุกคนนี่กับมือเลยกับมือเราช็อปเลยฮะใช้คำว่าพี่ทอมนี่ไปช็อปเลยครับนะฮะช็อปคุณแจ๊ดมาก่อนฮะพอได้คุณแจ๊ดปุ๊บมาได้รัศมีแขอุ้ยได้รัศมีแขมาได้น้องแนทครับผมครับผมพอได้ปุ๊บจะมาเล่นได้นักคอมชวนชื่นสุดท้ายผมมาหาเองครับพี่ทอมผมขอเล่นด้วยได้ไหมผลลุกตรงนี้แล้วพี่ทอมตอบว่าอะไรครับพี่ทอมตอบว่าอะไรครับพี่ทอมบอกว่าในสนุกให้ดูผมก็เลยสนุกให้ดูพี่ทอมก็เลยงั้นผมเอาหลงเลยได้เพราะสนุกได้เพราะลูกสนุกสุดยอดเลยนะแต่เนี่ยนะครับก็บอกเลยนะครับว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ลูกสนุกพี่หนงแล้วเนี่ยจริงๆพี่หนงก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของงานนี้ถ้าลองจากนักคอมนะฮะพี่เขาเป็นพี่ใหญ่นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีประสบการณ์ในเชิงของไกด์ทัวร์สูงมากในเรื่องนี้เคล็ดลับในการมัดใจลูกทัวร์ครับต้องมีอะไรบ้างครับอันดับแรกนะครับเคล็ดลับนะฮะเราจะต้อนรับชาวต่างชาติเนี่ยอันดับแรกคือรอยยิ้มของเรารอยยิ้มคนเราในเจอหน้ากันยังไม่รู้จักกันแต่ถ้ายิ้มให้กันมันเป็นการรู้จักภายในตัวนะถูกต้องครับไม่ใช่เดินสวนกันแล้วรอยยิ้มอีกฝ่ายนึงไม่ยิ้มนั่นแสดงว่าเขาไม่เป็นมิตรกับเราแต่ถ้ามุดชาวต่างชาติเนี่ยเราเจอเขาปุ๊บเรายิ้มให้เขาหรือเขายิ้มให้เราเนี่ยนั่นถือว่าเราสร้างมิตรภาพแล้วนั่นคือความประทับใจที่เขาอยากมาบ้านเราและเราก็อยากไปบ้านเขาไม่เห็นภาพครับถ้ายิ้มแบบแก๊งของเรายิ้มแบบแก๊งเราต้องยิ้มแบบไหนฮะรัศมีแขฮะโชว์รอยยิ้มที่เรายิ้มให้ชาวต่างชาติทำไมต้องมาที่หนูแต่ไม่นานก็จะแต่งงานแล้วฮะแต่งงานนี่ข้างหน้านะครับแต่วันนี้แต่งตัวเหมือนงูสามเหลี่ยมมากเลยสามเหลี่ยมมันเป็นแฟชั่นมันเป็นแฟชั่นรอยยิ้มต้อนรับต่างชาติใช่ก็ต้องเป็นรอยยิ้มที่จริงใจหนึ่งสองสามเพราะเวลาเรายิ้มเราไม่ได้ยิ้มแค่ปากเราต้องยิ้มด้วยตาด้วยคนเราเวลายิ้มสายตามันบอกด้วยนะเวลายิ้มยิ้มยิ้มปุ๊บจากสายตาตาแข็งก็ไม่ได้ตาแข็งไม่ได้ต้องไปตาแข็งก็ยายชอบใช่ว่าตาแข็งอันนี้ทำไมชอบผมหรือมันไม่มีลืมจะเอาไปใส่ในภาพยนตร์เรื่องนี้หรือลืมไปไม่เป็นไรทันแล้วนะเดี๋ยวภาคสองภาคสองนะฮะอันนี้เป็นรอยยิ้มที่คิดว่าใช้มัดใจเพราะเขาก็คนสำคัญในเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะอีกสิ่งหนึ่งครับนะฮะขอกลับมาถามแก๊งนะฮะไทยแลนด์ออลลี่ของเราคุณแน็กบ้างนะครับยากที่สุดของการร่วมงานไทยแลนด์ออลลี่แก๊งนี้ครับคืออะไรครับผมยากสุดเนี่ยคือเราต้องมาฮะไปกำลังไปอะไรกันไม่ยอมไม่ยอมไปเฮ้ยเฮ้ย
คุณให้เกียรติเขาสักนิดนึงนะครับผมอยากรู้ว่าเป็นที่ไม้หรือเป็นที่มันครับที่มันอ๋อแม่ผมว่าเป็นที่ไม้เราคุณพูดในไม้หน่อยครับผมลองเปลี่ยนพูดไม้ของแขกนี่ไม้ของแขกครับผมอันนี้มึงนี่แหละก็ยากยากสุดสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าสำหรับผมนะเราต้องแบบกันขำให้ได้เพราะว่าเราเข้ากับพวกพี่แจ๊สนักคอมพี่โหน่งเนี่ยโหผมว่าทำไมฉันไม่ตลกเหรอโอ้โหเขามีแขนน่ากลัวพอขึ้นตลกแล้วแบบเราต้องพยายามกั้นขำให้อยู่เพราะว่าตลกมากนะฮะสติต้องมาสติต้องที่หนึ่งเลยสติสตางค์ต้องอยู่บทถึงจะเกิดนะใช่เลือกบทมาแล้วนะสติต้องประกบกับพี่แจ๊สค่อนข้างเยอะเยอะมากแล้วพี่แจ๊สนี่สายสกิดเลยนะใช่คิดอะไรออกก็สกิดได้เล่นเลยนะใช่ผมถือว่าเขาเป็นเด็กยุคใหม่ที่หัวแรงมากครับไฟเขาแรงตอนนี้พี่แจ๊สนะฮะทำอะไรก็ไฟแรงอ่ะเพลงก็ดังเล่นหนังก็พุ่งถือว่าดวงเขากำลังพุ่งผมถึงอยากเล่นหนังเรื่องนี้จะได้ประกบกับเขาด้วยอ๋ออาศัยไปบุญเขาในการดังผมจะได้โดนพุ่งขึ้นไปด้วยตอนแรกพี่ทองไม่เอาผมผมก็สะดุ้งกระโดดแฮะเราผมเลยได้หัวสะดุ้งครับผมมาที่คุณรัศมีแขครับในฐานะเป็นขี้ท่ามกลางหมู่แมลงวันเดี๋ยวอะไรฮะใช่ว่าเป็นคนสวยแล้วอ๋อโอเคครับคราวนี้เขาใช้คำว่าเป็นดาวในหมู่เดือนนะฮะในหมู่เดือนหนักใจไหมครับหนักใจไหมครับแล้วมีใครในกองที่ทำให้เราหวั่นไหวบ้างในฐานะที่เราสวยขนาดนี้ก็จริงๆแล้วน่าจะทุกคนนะครับเพราะว่าในนั้นก็แต่งตัวคนทั้งโปรครับผมครับผมก็จะเป็นแบบพวกใส่เดี่ยวเป็นกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยโชว์แบบความว่าผิวอะไรครับผมก็กลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาไปถ่ายต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปหลบในที่มืดเพราะว่าจะไม่มีใครเห็นเพราะว่าตอนนี้เราจะรู้สึกว่าเราปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้บทกระเทยไม่มีใครสู้ก็ได้แล้วอ๋อเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายที่แมนแต่มาเล่นบทกระเทยเขาทำได้เนียนมากเหรอครับทำได้เหมือนกระเทยจริงไม่คือจริงเขาไม่ใช่ใช่ไหมฮะคุณรัชวินคุณพี่ชิไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆไม่ใช่แต่ว่ามีผัวมีผัวเลยแล้วนี่เห็นอย่างนี้แล้วผมนึกเลยนะอยากถามคำถามนอกสคริปต์เลยว่าระหว่างหน้ากับไข่อะไรดำกว่ากันครับถามจริงครับอันนี้อยากรู้ส่วนตัวเลยถ้าอยากรู้ส่วนตัวเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราไปห้องน้ำตรงข้างหลังนะคะไปที่ไหนจะเปิดให้ดูไปชมภาพยนตร์ได้ไปที่ชมภาพยนตร์นะครับนะนี่ฮะทีนี้ถ้าถามรวมๆเลยฮะพี่แจ๊สฮะครับถ้าเกิดทัวร์จริงๆก็มี5คนนี้ทำไกด์ทัวร์จริงๆครับผมมันจะเป็นยังไงครับเอาเรื่องจริงเรื่องจริงในหัวเราไม่มีอนาคตตั้งแต่เซ็นใบสมาชิกกันแล้วล่ะครับดูแต่ละคนสิฮะครับผมเออน่าจะยากครับผมเออยากมากผมยากกับแต่ละคนนั่นแหละครับมันเป็นความปวดที่สนุกสนานในภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ผมยังคิดในใจว่าเอ๊ะพี่ถอดคิดได้ไงวะเออเคยทำหนังผีแต่มาทำหนังตลกโหนี่มันแหวกแนวเลยนะครับเออใช่ไหมครับพี่ทองแล้วหนังผีเรื่องพี่ทองนี่คือถือที่มันเป็นที่สุดของเมืองไทยหนังชื่อพิงนะเออเรื่องของเขาตั้งแต่เรื่องที่มาชาเล่นแล้วสุดยอดแล้วลงต้องลงเตี้ยมแล้วเนี่ยโอ้หลายเรื่องให้กองเต้ผมพูดได้แต่ว่าลงเตี้ยมใช่ไหมครับมันจีนเหมือนกันพี่มันจีนเหมือนกันที่ร้านธุรกิจถามคนอื่นเขาก่อนอย่าเพิ่งบอกอะไรนี่ถือเป็นทีมเจ้าเท่านั้นครับท่านผู้เกียรติครับยังมีทีมยืนอีกทีมนึงที่ทีมนี้ถือว่าแสบเหมือนกันพี่ทองถามจริงครับมีสิทธิ์ให้เท่าไหร่ครับทีมยืนเราให้11ให้11นะฮะเอาละครับพวกเขาพร้อมอยู่แล้วครับไปเจอกับลูกทัวร์ใจกล้าที่มาประเดิมทัวร์มันกับเราครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาป้าอาปี้อาเหมาปู่ชิวเพ่ยๆและอาวาโอ้มาครบเลยครบเลยครับมาเลยมานะครับปักนี้เชิญนะเชิญเชิญเชิญนะฮะเชิญครับเชิญนะเชิญเชิญครับเชิญนะครับมาเลยเราไอ้ผู้ชมอันนี้ถ่ายหนังจบทำไมผอมมาเนี่ยโอ้ยโอ้ยตายละยืนไหนกันครับฮะดูมีความสมจริงในความเป็นทัวร์จีนมากนะฮะดูมีความงงเดินกันโก่งก้องไปมานะครับโอ้ไม่กินผอมลงเดียวมันไม่ใช่อ่ะเมื่อกี้พี่หนงดัมเบลมึงเล็กมากเลยไม่น่าใช่แหละเดี๋ยวให้เขาแนะนำดีกว่าว่าจริงๆแล้วคือคนไหนอาปี้อะไรนะแนะนำตัวเลยแนะนำตัวก่อนทีละคนฮัลโหลสวัสดีครับผมชื่ออาหวังครับอาหวังในเรื่องอาหวังอาต่อมาสวัสดีครับผมชื่ออาปี้ครับเดี๋ยวอาปี้หรืออาปี้อาปี้ปี้เหรอ
ในเรื่องปี้เลยใช่เพราะฉะนั้นไม่ผิดที่เราจะลดลง9โลนะฮะจบหนังแล้วมันมีต่อนะครับผมเชิญครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีค่ะเป็นอาม่าค่ะเป็นอาม่านะครับผมนะฮะในเรื่องอาม่ากับคุณแจ๊สเนี่ยจะมีฉากเลิฟซีนกันไอ้ชาดีการจูบแลกฟันปลอมเดี๋ยวดูในหนังดูในหนังคุณจะไม่เข้าเพราะฉากเลิฟซีนนะสวัสดีครับผมปู่ชิวครับปู่ชิวนะฮะโอ้ในเรื่องจะมีคาวเคิลเลยนะเต็มไปหมดเลยนะอ่ะต่อมาครับค่ะไพ่ค่ะ大家好我阿毛เป็นอาเหมานะฮะเป็นอะไรครับแซะอาเป็นอะไรฮะอาทอมฮะอาทอม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 รอดไป2คนแล้วข้างล่างทอมไปเรียบร้อยแล้วอาทอมจะนิ่งๆหน่อยอาทอมนิ่งๆช้าๆนิดนึงนะฮะอ้าวนอกจากนั้นจริงๆในเรื่องยังมีนางเอกคนนึงน่ารักมากนะฮะน้องเสียวๆเสียวนะฮะผมมาไม่ได้ฮะติดอยู่กับโพลที่เชียงใหม่ครับผมเนี่ยมาไม่ได้นางได้ผัวอยู่เชียงใหม่เหรอครับเอ้าหนูว่านางได้อยู่ห้วยขวางนะเออจริงเหรอคุยกันหนูว่านางได้อยู่ห้วยขวางโอ้โหแขกับพิมตาไว้กับพิมตาไว้เหมือนกูคุยกับคุณเชียงกันไม่รู้ผิวพันกันเลยนอกจากนั้นมีคนนึงครับที่ถือเป็นตัวพีของเรื่องอีกจุดนึงเลยนะครับผมนะฮะไม่มีสาวคนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเออหือจะไม่มีในโรงภาพยนตร์ครับนะฮะและนี่คืออีกหนึ่งคนของเราครับน้องบรรแก้วนพคุณธรรมมันแก้วมันแก้วตามจังหวะเพลงลูกตามจังหวะเพลงลูกตามจังหวะเพลงลูกตามจังหวะเพลงมาใครทำให้พี่ผิดหวังมากเลยโอเคแล้วแต่ว่าพี่ที่ก่อนจะคือค้างไปพี่เซ่ครับผมบอกว่าอย่าพามาให้เห็นครับครับผมน้องมันแก้วตอนนี้อยากใช้ไมค์ของใครมากที่สุดครับระหว่างไมค์ผมกับไมค์พี่แจ๊สครับเดี๋ยวจะเอาไมค์แทนนะไม่อย่าใช้ไมค์พี่ดีกว่าพี่ออกจากบ้านแต่เช้าเงือพี่ออกด้วยนะอ้าวนี่นะครับน้องมันแก้วในเรื่องนะฮะเอาสองอันเลยเอาสองอันเลยเอาอันเดียวพอเสียงอะไรทักทายคนดูนิดนึงทักทายคนดูสวัสดีค่ะชื่อมันแก้วนะคะนะฮะในเรื่องนี้ก็เป็นสีสันของเรื่องอีกคนหนึ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวได้ดูในโรงภาพยนตร์แน่นอนแต่ว่ามาคบแก๊งแบบนี้พี่แจ๊ครับพี่โดครับนะฮะขอเล่นเกมซะหน่อยดีกว่านะฮะเป็นการวัดความสามารถของแก๊งทัวร์นะฮะว่าจะมีความสามารถขนาดไหนนะครับเรามีเพลงอยู่แล้วของเราชื่อเพลงเมืองไทยอะไรก็ได้ขอดูลีลาประกอบเพลงเมืองไทยอะไรก็ได้ของพี่แจ๊คจิ้มมาเลยใครก็ได้ฮะเอามาแบทเพลงกันวันนี้เดี๋ยวพี่น้องเลือกว่ะเลือกเลยอันนี้ผมจะบอกก่อนว่า50แล้วนะครับแต่เราดูอายุไม่ถึงนะผมตอนห้าสิบอะไรผมดูจากหุ่นต้องมี90แน่นอน50เอาไงฮะผมดู28 29เลย28 29หน้าเด้งมากเลยหน้าเด้งมากจะโดนนะต้องรอเมียผมมาครับโอเคดูลีลาดูลีลาตอนนี้มีใครไหมฮะมีใครไหมฮะมาโอเคอ้าวคนสองคนโอเคให้มาเต้นฟังเราส่งแนทชาลีนะครับไปกับมันแก้วครับไปนิดนึงไปเรียบนิดเดียวไปผ่านพี่ไหมเอาไม่ผ่านโอเคยืนไว้เอาละครับผมนะฮะขอดูลีลาครับเมืองไทยอะไรก็ได้มาฝั่งนี้เนี่ยดูเหมือนแบบวัยรุ่นที่เมาทำต่อข้าวสารทำไมฮะแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยดูเหมือนผู้ใหญ่ที่น่าเคารพอยู่ที่หน้าโลตัสช่วงเย็นอันนี้เขามาเต้นหรือว่าเขามากายภาพกันเนี่ยเต้นครับเต้นแต่ยุบไปเยอะไอ้ฝั่งนี้มันหนักอะไรวะสุดๆไปเลยอะไรฮะอะไรฮะไม่หนักได้ไงใหญ่กว่าหัวพ่อเราเลยอะไรใหญ่ครับอะไรฮะอะไรใหญ่ครับจิตใจฮะอ๋อจิตใจดูอีกไหมฮะดูอีกไหมหมดยังฮะอะไรฮะหมดแล้วหมดแล้วพอใครจะมือเลยครับมือเลยครับมือเลยครับนะฮะครับผมเอาผมถามทั้งคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับฝั่งนู้นนะครับปู่ชิวเพราะปู่ชิวจริงๆตัวจริงเป็นไกด์ด้วยนะฮะถ้าเป็นความเป็นจริงในฐานะสายตาไกด์ครับให้คะแนนผู้นำทัวร์หรือว่าไกด์ของเราในเรื่องนี้ให้ยังไงดีครับให้ไงครับให้ไงดีครับให้ช่วยให้คะแนนครับพี่อีทพวกเราวันนี้
ไอ้แดงมันบอกเต็มสิบใช่ไหมฮะเต็มสิบเริ่มแรกอาจจะให้แค่สองอ๋อเห็นหน้าวัดแรกคือให้สองใช่ครับสองคะแนนนี่มาจากอะไรบ้างครับผมมาจากบุคลิกบุคลิกของเขานะครับแล้วอยู่ไปอยู่ไปก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นทีละแต้มครับเพราะจริงๆในเรื่องนี้เขาจะค่อยๆพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเขาคือสุดยอดไกด์ตัวจริงขนาดครับต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งเดี๋ยวต้องไปดูในเรื่องนี้กันนะครับผมนะขอบคุณปู่ชิวครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมนะฮะนะฮะสุดท้ายเลยดีกว่าครับคงต้องฝากกันแล้วนะฮะคงให้พี่โหน่งพี่แจ๊สแล้วก็พี่ทองนะเป็นตัวแทนของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ฝากหนังเรื่องนี้นะครับให้กับคนดูเพราะวันนี้พี่สื่อมวลชนให้เกียรติเยอะมากครับเดี๋ยวพี่สื่อมวลชนจะส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับคนดูครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับเชิญต่อเลยครับพี่ทองเชิญครับขอหน้ากากเลยครับถ้าใครๆได้เคยติดตามผลงานของผมนะครับก็จะเห็นว่าผมอ่ะทำหนังผีมาตลอดแต่ถ้าเกิดใครได้ติดตามผลงานจะเห็นว่าหนังผีที่ผมทำเนี่ยจะมีกลิ่นคอมเมดี้มาตลอดนะฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ทำหนังคอมเมดี้เรื่องแรกครับเต็มเรื่องเรื่องแรกเต็มเรื่องแรกผมก็อยากจะฝากผลงานครั้งนี้ไว้หวังว่าจะถูกปากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอฝากแคลร์ลี่ด้วยครับขอบคุณครับนี่คือพี่ทองนะอิสราครับผมนะพุ่งกับของเรานะฮะพี่โด่งครับผมไม่ขอฝากครับแต่อยากให้ดูครับเพราะว่าบอกได้เลยว่าจากผู้กับหนังผีฮะมาทำหนังตลกคอมเมดี้ครับเป็นไม่ได้ไงครับคุณทองมันแหวกแนวเลยครับครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูซะหน่อยนึงนะฮะไม่ฝากแต่อยากให้ดูทุกคนเลยครับนะปิดท้ายพี่แจ๊คครับผมนะหนังเรื่องนี้ของเราก็บอกตรงนักแสดงทุกคนตั้งใจมากๆนะครับผมความแสดงการแสดงของเราเนี่ยก็ให้ทุกท่านไปแล้วทีนี้อยู่ที่ท่านตัดสินใจครับเขาฝากไว้ด้วยแต่อยากให้ดูจริงๆสามบริษัทจับมือคุณแจ๊คครับผมเวิร์กพอยต์พระนครฟิล์มแล้วก็สหมงคลเสียแจงพี่แหลมพี่ตายืนจับมือกันสามคนคือตอนจับมือกันที่แรกนี่คือยิ้มจับมือกันเลยใช่หลังๆก็อาจจะไปร้องไห้จับมือหรือไงก็แล้วแต่ร้องไห้ดีใจเฮ้ยมันลอยล้านได้ไงวะถูกไปแล้วว่าถูกครับผมร้องไห้คนดีใจก็ร้องไห้พี่หนุ่มและแน่นอนนะครับนอกจากนี้ Thailand Rally ครับนอกจากฝากความสุขแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยนะครับก็คือ Thailand Rally เมืองไทยอยากเที่ยวไหนนกแอร์ก็ให้คุณไปได้ผมเลยนกแอร์ด้วยฝากพี่สุชนบอกคนดูอย่างนี้ครับถ้าซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่องนี้ปั๊บนะฮะไทยแลนด์โอลี่เมืองไทยเลยก็ได้ครับตั้งแต่2ใบขึ้นไปครับนะครับก็ถ่ายภาพนะฮะผมนะฮะก็บอกว่าเอาเป็นบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ด้วย2ใบนี้นะครับตอบคำถามสั้นๆนะฮะลุ้นตั๋วเครื่องบินจากสายการบินนกแอร์ไปเลย5รางวัลรางวัล2ที่นั่งมูลค่ารวมดีกว่า 30,000 บาทโอ้โหนะครับแบบนี้ต้องติดตามนะครับในแฟนเพจนะครับของหนังเรื่องนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะครับดูหนังที่เมเจอร์แล้วไปเที่ยวที่ไหนกับนกแอร์ก็ได้นะฮะไม่ฝากแต่อยากให้ดูครับ3บริษัทจับมือกันโอ้โหยังไงพี่ยอดปิ่นตาพี่แหลมปึ้งปิ่นเจียมมาด้วยกันไปก็ไปด้วยกันพี่ไหนพี่ไหนไปไหนไปสร้างหนังต่อต่อไปอีกโอเคโอเคนะครับเอาละตอนนี้เป็นเรื่องการถ่ายภาพนะฮะถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะครับอย่างที่บอกนะฮะ3บริษัทหลักสำคัญสำคัญครับสุดยอดนะครับร่วมมือกันตรงนี้ครับนะท่านแรกนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับคุณตื่นใจเตชะรัตนประเสริฐครับรองประธานกรรมการบริษัทซามโฮมฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบนเวทีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญกันนะครับผมนะฮะท่านต่อมานะครับผมนะฮะรีนเชิญนะครับผมคุณนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับผมโอเคฮะเรียนเชิญครับคุณธนพลธนารุ่งโรจน์กรรมการผู้จัดการบริษัทพัฒนาฟิล์มจำกัดท่านต่อมานะครับเรียนเชิญนะครับคุณจารุสมเตชะรัตนประเสริฐครับผมรองประธานกรรมการฝ่ายสื่อสารการตลาดครับบริษัทซามอนฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับผู้ควบคุมงานสร้างนะเรียนเชิญไปทีนะครับผมนะฮะ